นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับสำหรับสาวๆบางคนที่ต้องออกไปทำงานตลอดเวลานั้นบางทีก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่ใช้รถเลยถึงแม้แต่ตัวเองจะตั้งท้องก็ยังต้องทำงานดังนั้นพฤติกรรมการขับขี่รถของคุณอาจจะต้องเปลี่ยนไปสิ่งแรกที่สำคัญและต้องเปลี่ยนก็คือท่านั่งที่อาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายเหมือนแต่ก่อนแล้วจะขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยล่ะวันนี้ Car of No มีเทคนิคดีๆสำหรับสาวๆที่กำลังตั้งท้องและต้องขับรถไปทำงาน 1. อย่านั่งใกล้พวงมาลัยมากจนเกินไปควรเลื่อนที่นั่งออกไปจากเดิมให้ห่างจากพวงมาลัยประมาณ 10-15 เซนติเมตรปรับพวงมาลัยขึ้นเพื่อป้องกันการกระแทกของถุงลมนิรภัยเข้าสู่ท้องโดยตรงในยามที่เกิดเหตุไม่คาดฝัน 2. คาดเข็มขัดนิรภัยให้ถูกต้องการคาดเข็มขัดนิรภัยให้ถูกวิธีก็คือคาดให้เกิดช่องว่างตรงช่วงท้องมาเป็นรูปสามเหลี่ยมสายด้านบนอยู่ในช่วงราวนมและคอสายด้านล่างควรอยู่ใต้ท้องและไม่รัดแน่นจนเกินไปเข็มขัดนิรภัยเป็นอุปกรณ์สำคัญถึงแม้ว่าจะท้องยังไงซะเราก็ควรคาดไว้ทุกครั้งนะครับ 3. คนท้องกับอาการปวดหลังมักจะเป็นของคู่กันควรหาอุปกรณ์ที่ไว้สำหรับพิงหรือนวดมาสอดตรงผนังพิงอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยบรรเทาอาการปวดได้4. อย่าขับรถด้วยความเร็วที่สูงมากจนเกินไปเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ทุกเวลายิ่งต้องรักษาชีวิตหนึ่งที่อยู่ในท้องด้วยแล้วการระมัดระวังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดในการขับขี่และไม่ประมาทอย่างเด็ดขาดและข้อสุดท้ายให้คิดไว้เสมอว่าการขับรถมีความเสี่ยงต่อการแท้งลูกและตกเลือดเสมอไม่ว่าจะชนหนักหรือแรงก็สามารถสร้างความกระทบกระเทือนต่อรูปในคันได้ซึ่งสาเหตุหลักๆก็จะมาจากการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยและนั่งไม่ถูกวิธีเพราะเช่นนั้นแล้วทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลัยเราควรซัพพอร์ตตัวเองให้มากๆและมีความพร้อมในการขับขี่และที่สำคัญคุณต้องไม่ประมาทก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่